ที่นี่ประเดิมบรรยากาศวันแรกของการรับสมัครเลือกตั้งนะครับสมัครนายกเทศมนตรีเมืองเข้ารูปช้างสุดคึกคักครับมีผู้ลงชิงสมัครใน4คนด้านกองเชียร์ก็ถือดอกไม้ปลาย5เสียงให้กำลังใจหลอดล่ามเลยครับลั่งสานุทรภาคกาวปีภาคซะให้ใบแดงนะครับนายจักรธรสุริแซงนายกเทศมนตรีเมืองเข้ารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา10ปีแล้วก็ชดชายคาเลือกตั้ง 900,000 จัด 10,000 บาทและกกต.สงขลากำหนดให้มีการเลือกตั้งไม่ภายใน60วันนะครับค่ะด้วยเรียกว่าครับก็เป็นวันแรกของการเปิดรับสมัครนายกเทศมนตรีเมืองเข้ารูปช้างบรรยากาศภาพรวมก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและคึกคักโดยผู้สมัครพร้อมใจมาแสดงความจำนงลงสมัครรับเลือกตั้งก่อนเวลา 8:30 นโดยมีผู้สนับสนุนต่างเดินทางมาพร้อมดอกไม้ไปให้เสียงเพื่อให้กำลังใจผู้สมัครในการจับสลักลายไม้เหล็กที่เป็นเหล็กที่มงคลแล้วก็เหล็กสวยนะครับเพื่อที่จะจำให้ง่ายต่อการหาเสียงนะครับซึ่งผู้สมัครค่ะก็ได้ยื่นเอกสารใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อตรวจสอบเอกสารแล้วก็หลักฐานหลังจากนั้นค่ะก็เข้าสู่การจับสลากไม้เหล็กผู้สมัครโดยไม้เหล็ก1ค่ะได้แก่นายพิทักษ์สุวรรณโนไม้เหล็ก2นายธนกิจเฮมสนิทไม้เหล็ก3นางชุติพันธ์สุริแสงแล้วก็ไม้เหล็ก4นายณราเดชคำทับนะคะหลังจากได้ไม้เหล็กแล้วค่ะผู้สมัครแล้วก็กองเชียร์ในกระตังแยกย้ายออกไปหาเสียงตามพื้นเทนาโดยเจ้าหน้าที่เขาได้เน้นย้ำถึงกฎกติกาในการหาเสียงนะคะเพื่อไม่ให้ผิดกฎหมายทางนี้ค่ะก็จะเปิดรับสมัครนายกเทศมนตรีเมืองเข้ารูปช้างตั้งแต่วันที่12ไปจนถึงวันที่16มิถุนายนนี้นะตั้งแต่เวลา 8:30 ถึง 16:00 วันเย็นค่ะแล้วก็เทสมัครได้เทศบาลเมืองเข้ารูปช้างและก็กกต.สงขลาซึ่งเขากำหนดวันเลือกตั้งนะมาเลยว่าวันอาทิตย์ที่23กรกฎาคมนี้จะเป็นวันเลือกตั้งนะคะนี่บรรยากาศแรกว่าก็คึกคักนะหลายคนก็ถือไปห้าเสียงไปส่งเสียงกรีดเสียงเชียร์ให้กับผู้สมัครของตัวเองนะครับเป็นบรรยากาศของการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นนี่มาเล็ดเลยใบฟุตนะใช่เลยคือว่าเป็นการให้กำลังใจคนเทวารักนะเดี๋ยววันชีชะตาก็วันที่23กรกฎาคมนี้เรามาติดตามกันล่ะว่าใครนะคะจะได้ชิงเก้าอี้ตรงนั้นไปนะคะ